สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตู่กับมินเอ็กก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะในบรรดาทีมที่มีการขยับตัวมากที่สุดในการเทรดแล้วก็ตลาดฟรีเอเจนต์เนี่ยเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือ LA Lakers นะคะพวกเขาเหมือนลื้อทีมใหม่เลยค่ะแล้วนักกีฬาเหล่านั้นที่เข้ามาร่วมกับทีมเนี่ยจะมีความลงตัวในลักษณะไหนเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันค่ะเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอยากจะทราบนะคะเช่นเคยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้นะคะขอไลค์ด้วยค่ะแล้วก็ขอซับด้วยนะคะขอเริ่มกันที่คาร์เมโลแอนโทนีกันก่อนเลยนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยมีนักกีฬาเพียง3คนเท่านั้นนะครับที่มาจากรุกกี้ในปีฤดูกาลปี2003ถึง2004นั่นก็คือเลบรอนเจมส์คาร์เมโลแอนโทนีแล้วก็ยูโดนิสแฮสเลมมีแค่3คนนี้เท่านั้นครับแล้ว2จาก3คนเนี่ยก็มาอยู่ใน LA Lakers เป็นที่เรียบร้อยในฤดูกาลที่ถึงนี้นะเป็นฤดูกาลที่19ของตัวคาร์เมโลแอนโทนีเองไปมาเนี่ยอาจจะเป็นความลงตัวมากที่สุดก็เป็นไปได้นะครับที่เขามาอยู่กับ LA Lakers ในช่วงนี้เพราะอย่างที่บอกครับเราเห็นตัวอย่างการปรับทัศนคติในการเล่นที่เขาอยู่กับPortland Trail Blazers ไม่ว่าจะเป็นตัวจริงตัวสำรองฤดูกาลที่ผ่านมานี้เนี่ยจำนวนในการลงสนามจำนวนนาทีในการลงสนามเนี่ยครับน้อยลงเขาไม่เคยบ่นเขาไม่เคยสร้างปัญหาไม่เคยมีข่าวแย่ๆสำหรับคาร์เมโลแอนโทนีตอนที่เขาอยู่กับ Portland Trail Blazers ไม่เคยมีเลยนะครับเป็นที่รักของทุกคนในทีมเป็นที่รักของแฟนๆ Portland Trail Blazers ทุกคนเรียกว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงหลายต่อหลายอย่างมากๆเลยนะครับของคาร์เมโลแอนโทนีแต่แน่นอนครับด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นสไตล์การเล่นที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยตัวของคาร์เมโลแอนโทนีเองเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเรามาเริ่มกันที่ข้อเสียกันก่อนเลยนะครับแฟนๆบาสทุกคนเนี่ยก็ทราบกันดีว่าจุดอ่อนของคาร์เมโลแอนโทนีนั่นก็คือการเล่นเกมรับไม่ต้องมีตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกออกมาบอกเลยครับแต่พอมองตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกเนี่ยมันยิ่งชัดเจนมากๆโดยเฉพาะในตอนที่เขาอยู่กับ Portland Trail Blazers ในยามไหนก็ตามครับที่คาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยลงในสนามนะครับโดยที่ไม่มียูเซฟเนอร์คิชหรือไม่มีเอนเนสแคนเตอร์หรือไม่มีใครก็ตามครับที่มาเป็นคนคอยเล่นเกมรับป้องกันปากห่วงหลายต่อหลายคนเนี่ยแหละครับพอคาร์เมโลแอนโทนีลงมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เกมรับของ Portland Trail Blazers เนี่ยยวบลงจากตอนแรกที่ทีมของพวกเขาเนี่ยอยู่ในอันดับที่18นะครับในภาพรวมเกมรับทั้งหมดพอคาร์เมโลแอนโทนีลงมาโดยที่ไม่มีผู้เล่นเกมรับปากห่วงอย่างที่บอกเนี่ยทำให้เกมรับในภาพรวมของ Portland Trail Blazers เนี่ยตกมาอีก 6-7 อันดับเลยเข้ามาอยู่ในช่วงท้ายตารางเลยนี่คือปัญหาครับไม่ใช่แค่การเล่นเกมรับการรีบาวด์ด้วยมันก็เลยทำให้ภาพรวมในการเล่นเกมรับของ Portland Trail Blazers เนี่ยตกลงแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับปัญหาของคาร์เมโลแอนโทนีอีก1อย่างในการเล่นนั่นคือการโจมตีห่วงของเขาครับไม่ว่าจะเป็นการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษเนี่ยหลายๆอย่างของเขาลดลงมันก็เลยทำให้ในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นฤดูกาลที่เขามีการโจมตีห่วงเนี่ยน้อยที่สุดในชีวิตการเล่น NBA ของตัวคาร์เมโลแอนโทนีเองแต่ในมุมกลับกันครับมามองในข้อดีของคาร์เมโลแอนโทนีสิ่งที่ LA Lakers จะได้จากตัวเขาเนี่ยนั่นคือการยิง3คะแนนที่เฉียบคมมากขึ้นเราเห็นหลายต่อหลายครั้งเลยครับโดยเฉพาะในช่วง2ฤดูกาลที่เขาอยู่กับ Portland Trail Blazers การยิง3คะแนนนี่แหละทำให้ตัวของคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยกลับมาสร้างชื่อได้อีกครั้งนึงปกติแล้วเราจะเห็นแค่คาร์เมโลเนี่ยเขาพยายามจะ Jab Step ใช่มั้ยครับแล้วก็ยิงระยะกลางแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับเขาพัฒนาการยิง3คะแนนมานะครับฤดูกาลที่จบไปนี้เนี่ยคาร์เมโลแอนโทนีมีการยิง3คะแนนสูงถึง 41% นะครับนี่คือการทดแทนในจุดที่เขาไม่สามารถเข้าไปโจมตีปากห่วงได้ครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เล่นบาสอยู่เนี่ยจะทราบดีครับพออายุมากขึ้นเนี่ยเราจะก็เล่นค่อยๆถอยห่างออกมาจากห่วงครับจะยิงมากขึ้นเพราะว่าขามันหนักน้องๆหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังร่างกายกำลังสดอยากจะเข้าไปวัดวางปากห่วงวางเสร็จตีแป้นปุ้งปังปุ้งปังเลยแต่พออายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยขามันจะหนักมากขึ้นครับพลังกระโดดมันก็จะลดลงความเร็วในการวิ่งต่างๆเนี่ยมันก็จะช้าลงโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยตัวเราเนี่ยยังคิดว่าตัวเราไวอยู่ครับแต่ภาพที่คนอื่นๆที่มองเราเล่นอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าเราช้าลงนี่เอาประสบการณ์ของตัวเองมาพูดเลยนะครับเนี่ยแต่ในจุดนี้เนี่ยคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยเขาทำได้ดีมากๆครับนั่นคือการเสริมการยิงวงนอกแล้วก็มีตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกออกมาแล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่การยิง3คะแนนอย่างเดียวนะครับที่คาร์เมโลแอนโทนีเขาทำได้ดีขึ้นในฤดูกาลที่จบไปนี้เนี่ยการยิงลูกโทษของคาร์เมโลแอนโทนีเองเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในชีวิตการเล่นบาส NBA เช่นเดียวกันครับนั่นคือ 89% นั่นหมายความว่าในช่วงท้ายเกมนี้เนี่ยเลบรอนเจมส์แอนโทนีเดวิสเนี่ยจะมีคนที่เขาไว้ใจได้ในการยิงลูกโทษครับฝากบอลไปไว้เลยถ้าเกิดโดนตีฟาวล์เนี่ยคาร์เมโลแอนโทนีเก็บจากจุดโทษสบายๆดังนั้นครับเป็นงานของแฟรงค์โวโก้แล้วล่ะครับหัวหน้าโค้ชของพวกเขาที่จะต้องหาทางใช้งานคาร์เมโลแอนโทนีดึงศักยภาพในการเล่นของตัวคาร์เมโลแอนโทนีให้มากที่สุดครับส่วนตัวมองว่าแฟรงค์โวโก้เนี่ยควรจะใช้งานคาร์เมโลแอนโทนีในยามที่ LA Lakers เนี่ยมีแอนโทนีเดวิสอยู่ในสนามมีเลบรอนเจมส์อยู่ในสนามหรือจะมีดไวท์ฮาวเวิร์ดก็ตามเอามาลบจุดอ่อนในการเล่นเกมรับของคาร์เมโลแอนโทนีครับเท่านั้นยังไม่พอครับแฟรงค์โวโก้ต้องใช้ตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกที่ชี้ชัดออกมาแล้วนะครับว่าคาร์เมโลแอนโทนีเนี่ยในยามที่เขาจับบาสปุ๊บแล้วยิงทันทีเนี่ย
ภายในช่วงเวลาไม่ถึง2วินาทีนี้เขาจะมีเปอร์เซ็นต์ในการยิง3คะแนนดีกว่านะครับในยามที่คาร์เมโลแอนโทนีจับลูกบาสมีเวลามากกว่า2วินาทีแล้วยิงนี่คือตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกที่วิเคราะห์ออกมาโอ้โหตัวเลขวิเคราะห์เชิงลึกเหล่านี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับในการเล่น NBA ปัจจุบัน LA Lakers ในชุดนี้เนี่ยชัดเจนเลยนะคะว่าผู้เล่นที่เอาเข้ามาจอยทีมแต่ละคนเนี่ยค่ะพวกเขามองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นก็คือการทำแต้มวงนอกการห่างโซนของผู้เล่นนะคะแล้วก็การยิงในภาพรวมคาร์เมโลแอนโทนีค่ะเคนเบสมอร์มาลิกมังแล้วก็เวนเอลลิงตันเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้เล่นที่มีการยิง3คะแนนที่ดีนะคะเขามีเปอร์เซ็นต์การยิงอยู่ที่ 40% ในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะมีอย่างเคนฟริกนันค่ะนี่ก็ 38% ค่ะถือว่าไม่ได้แย่เลยนะคะไม่หนีกันเลยแต่เหล่านี้นี่แหละค่ะก็คือปัญหาและก็ความหนักใจนะคะของโค้ชแฟรงค์วอลเกอร์ค่ะในการเลือกใช้ตัวผู้เล่นเพราะว่าชูเตอร์ค่ะอย่างคาร์เมโลแอนโทนีมาลิกมังหรือว่าจะเป็นเวนเอลลิงตันเนี่ยพวกเขามีการยิงที่ดีก็จริงค่ะแต่การเล่นเกมรับของเขาเนี่ยค่ะมีปัญหานะคะการเล่นเกมรับเนี่ยถือว่าต่ำกว่ามาตรฐานของลีกหากจะเป็นผู้เล่นที่มีการเล่นเกมรับดีๆค่ะอย่างเทรเวอร์อลิซาเนี่ยการยิงเนี่ยก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นเหมาะสมที่สุดเท่าที่เห็นในกลุ่มนี้นะคะก็น่าจะเป็นเคนเบสบอลค่ะที่มีความสมดุลในการเล่นเกมรุกแล้วก็เกมรับในภาพรวมเราเห็นเขาช่วยงานโกลเด้นสเตทวอริเออร์สได้ในระดับที่น่าพอใจนะคะการยิง3คะแนนของเขาเนี่ยอยู่ที่ 40% แต่ปัญหาก็คือการยิงลูกโทษสิคะอยู่ที่ 69% เท่านั้นเองแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะนั่นก็คือเคนดริกนันค่ะนี่ก็สดแล้วก็พร้อมใช้งานค่ะและที่น่าสนใจสำหรับตัวเคนดริกนันนั่นก็คือเขาได้รับข้อเสนอนะคะมากกว่า mid level exception แต่เขาก็เลือกที่จะมาอยู่กับ LA Lakers ค่ะเพื่อโอกาสในการลุ้นแชมป์นั่นเองหลายต่อหลายคนเนี่ยนะพอเห็นการปรับทัพเสริมทีมของ LA Lakers ครั้งนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการเทรดการเซ็นสัญญา free agent ที่เอาเข้ามาร่วมทีมเนี่ยเราเห็นในคอมเมนต์นะครับรวมไปถึงหลายต่อหลายที่เลยครับบอกว่านี่คือบ้านพักของคนชราซึ่งก็ต้องบอกว่าความคิดแบบนั้นเนี่ยไม่ผิดนะครับเพราะว่าก่อนที่มาลิกมังกับเคนดริกนันจะเข้ามาร่วมทีมเนี่ยนักกีฬาใหม่ๆที่เอาเข้ามาเนี่ยอายุน้อยที่สุดนั่นคือรัสเซลเวสต์บรุกกับเคนเบสมอร์คำว่าน้อยที่สุดเนี่ยก็คือ32ปีแล้วนะครับตามค่าเฉลี่ยปกตินะครับของนักกีฬาอาชีพเนี่ยพออายุเลย30ปีขึ้นไปเนี่ยสภาพร่างกายสไตล์การเล่นต่างๆเนี่ยจะค่อยๆเข้าสู่ขาลงครับจะลงมากลงน้อยเนี่ยแต่ละฤดูกาลเนี่ยพวกเราจะเห็นแม้ว่าปัจจุบันนี้นะครับนักกีฬาแต่ละคนเนี่ยจะมีการรักษาร่างกายของตัวเองได้เป็นอย่างดีครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินวิทยาศาสตร์การกีฬาต่างๆการรักษาทางการแพทย์ที่ดีเนี่ยแต่สุดท้ายครับจะช้าจะเร็วเนี่ยก็หนีกฎของธรรมชาติไปไม่พ้นพวกเราเห็นตัวอย่างชัดเจนนะครับยกตัวอย่างของมาร์คกาซอลตอนที่เขาอยู่กับแรปเตอร์สเนี่ยโอ้โหผลงานการเล่นยังโอเคนะครับไม่ว่าจะเป็นการโพสต์วงในการยิง3คะแนนแต่เวลาผ่านไปไม่นานพอมาอยู่กับ LA Lakers เนี่ยความเชื่องช้าเนี่ยเห็นจนรู้สึกได้เลยไม่น่าเชื่อเลยครับดังนั้นอย่าแปลกใจครับที่โดนแฟนๆแล้วก็โดนสื่อเนี่ยแซวลักษณะแบบนี้แต่เพื่อนๆลองดูนะครับการที่พวกเขาเนี่ยเอาเข้ามาเยอะขนาดนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าทาง LA Lakers ทางแฟรงค์วอลเกอร์เนี่ยเขามีทางเลือกที่มากขึ้นครับสมมตินะครับในเกมวันนี้เนี่ยเคนเบสมอลเล่นไม่ออกเลยเอาจำนวนนาทีในการลงสนามของเขาเนี่ยไปให้มาลิกมังก็ได้เอาไปให้เวลเองตันก็ได้ถ้าเกิด2คนนี้ไม่ดีอีกเอาไปให้คาร์เมโลแอนโทนีก็เป็นได้หรือบางวันไม่ไหว2คนนี้ไม่ไหวเบรกเลยไม่ต้องลงทำการแข่งขันครับให้3คนนี้ลงแทนอะไรแบบนี้ครับเล่นต่อไปเรื่อยๆในฤดูกาลปกติประคองตัวไปเรื่อยๆครับทางทีมเนี่ยก็ดูแลความชราของกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยครับจนจบฤดูกาลปกติเข้าสู่เพลย์ออฟนั่นคือความสำคัญในส่วนของเดวายฮาวเวิร์ดเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขามีหน้าที่เขามีบทบาทครับแยกกับกลุ่มคนเหล่านี้สบายๆเลยครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงค่ะตูนว่าทางทีมเนี่ยน่าจะมีการเลือกใช้พลังหนุ่มเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะคะนั่นก็คือเคนดริกนันค่ะมาลิกมังแล้วก็เทเรนฮอตตันทักเกอร์ที่ทางทีมเนี่ยเลือกเซ็นสัญญาเก็บเอาไว้ที่3ปี32ล้านเหรียญดูแล้วเนี่ยค่ะ LA Lakers เชื่อมั่นค่ะในความมุ่งมั่นนะคะแล้วก็การพัฒนาการเล่นของเทเรนฮอตตันทักเกอร์ครั้งหนึ่งค่ะโรบอนเจมส์เคยบอกว่าตัวเทเรนฮอตตันทักเกอร์เนี่ยเป็นเหมือนกับฟองน้ำเลยค่ะที่คอยดูดซับความรู้ของพี่ๆเนี่ยเพื่อเอาไว้พัฒนาตัวเองต่อไปค่ะเขาอายุไม่ถึง21ปีนะคะและเขาก็คือดราฟต์รอบ2ปี2019ค่ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างของนักกีฬาค่ะที่ต่อสู้จนได้รับการยอมรับแล้วก็โอกาสแบบนี้ในฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะในเกมนึงเนี่ยเขาได้รับโอกาสในการลงทำการแข่งขันเนี่ยประมาณ20นาทีเลยนะคะเรามารอติดตามชมกันค่ะว่าในฤดูกาลที่จะถึงเนี้ยทางทีม LA Lakers จะเลือกใช้งานเทเรนฮอตตันทักเกอร์อย่างไรแล้วเขาจะได้รับโอกาสในการลงทำการแข่งขันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนสำหรับมาลิกมังเนี่ยครับนี่ก็เหมือนม้าหนุ่มครับที่กำลังคึกพร้อมช่วยเหลือพี่ๆในทีมสบายๆครับปัจจุบันเขากำลังจะอายุ24ปีการที่ LA Lakers ได้มาในสัญญาขั้นต่ำเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆนะครับแม้ว่าตัวของมาลิกมังเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลงานในภาพรวมแบบตาโตลุกวาวขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมองดีๆไม่รู้คิดเหมือนแอดมินหรือเปล่าโอ้แวบนึงเนี่ยสไตล์การเล่นทรงอะไรคล้ายๆกับ JR Smith เลยนะครับคือมีการยิง3ที่ดีพอตัวการเล่นเกมรับก็มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นความแสบเนี่ยก็ไม่ธรรมดา
ได้เช่นเดียวกันครับการที่เขาหลุดออกมาจากชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยนะครับต้องบอกว่าทางทีมชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตเนี่ยเขาได้ดราฟเจมส์บุ๊กไนท์เข้ามาครับพอได้ตัวเจมส์บุ๊กไนท์เข้ามาปุ๊บเนี่ยชาร์ลอตต์ฮอร์เน็ตก็เลยไม่ได้ยื่นออฟเฟอร์ชีครับไม่ได้ยื่นข้อเสนอให้กับมาลิกมังเขาก็เลยเป็นอันเรสติกฟรีเอเจนต์จะไปอยู่ไหนก็ได้ตามแต่ใจต้องการแต่ด้วยมูลค่าตลาดที่น้อยนิดครับเขาก็เลยตัดสินใจมาร่วมงานกับ LA Lakers พอมาอยู่ทีมใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยการถ่ายทอดสดก็เยอะแฟนๆเนี่ยจับตามองดูตลอดเลยถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสามารถแสดงผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับนั่นหมายความว่ามูลค่าของตัวเขาในฤดูกาลถัดไปเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่วินวินทั้งสองฝ่ายดังนั้นครับในช่วงฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเราน่าจะได้เห็นลักษณะการเล่นแบบออฟบอลชูตติ้งครับนั่นคือมาลิกมังเนี่ยคือไปอยู่ตามจุดครับสมมุติว่าเลบรอนเจมส์หรือว่ารัสเซลเวสบุกเนี่ยลุยเข้าไปแล้วดีดออกมาเนี่ยเราจะได้เห็นลักษณะเดียวกับเจอาร์สมิธเลยครับจับปุ๊บยิงทันทีนี่คือมาลิกมังในฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับทีนี้มาดูในส่วนของเคนดริกนันกันบ้างค่ะปีนี้นะคะเพิ่งอายุ26ปีถือว่าสดมากๆในช่วง2ฤดูกาลที่ผ่านมาที่เขาเล่นกับไมอามี่ฮีทค่ะเขาลงสนามทำการแข่งขันทั้งหมด123เกมเป็นตัวจริงทั้งหมด111เกมค่ะแต่ด้วยสถานการณ์การเงินของไมอามี่ฮีทค่ะที่เซ็นเอาตัวคายลาวรี่มาร่วมทีมทำให้มีความจำเป็นจะต้องปล่อยตัวเคนดริกนันออกไปค่ะและอย่างที่ตุ้มบอกก่อนหน้านี้ค่ะเคนดริกนันเนี่ยเขาตัดสินใจมาอยู่กับแอลเอเลเกอร์ทั้งที่มีทีมอื่นในออฟเฟอร์ให้เขามากกว่านะคะแต่ว่าเขาต้องการอยู่กับทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์ก็ถือว่าเป็นโชคดีของ LA Lakers มากๆเลยค่ะที่ได้เคนดริกนันเนี่ยมาทดแทนการจากไปของอเล็กซ์คาลูโซทั้งคู่เนี่ยค่ะมีสไตล์การเล่นที่คล้ายๆกันนะคะหากไม่นับเลบรอนเจมส์ในทีมค่ะที่สามารถสร้างเพลย์ให้กับเพื่อนทำแต้มได้เองทั้ง2และ3คะแนนมีการโจมตีหัวคนๆนั้นก็คืออเล็กซ์คาลูโซค่ะแต่ณตอนนี้ LA Lakers ได้เคนดริกนันมาเติมเต็มส่วนนั้นค่ะถือว่าเป็นการเสริมทีมได้โอเคมากๆสิ่งที่แอดมินอยากบอกเพื่อนๆทุกคนแบบนี้นะครับว่า LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีอายุเฉลี่ยนะครับมากที่สุดของลีกเช่นเดียวกันครับอายุที่มากที่สุดแบบนี้เนี่ยนั่นหมายความว่าประสบการณ์ในการเล่นของพวกเขาก็มากที่สุดเช่นเดียวกันเพื่อนๆลองดูนะครับหากไม่นับมาร์คกาซอลเนี่ยสำหรับผู้เล่นที่มีอายุ35ปีขึ้นไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอย่างเดวายฮาวเวิร์ดเทรเวอร์อาริซาคาร์เมโลแอนโทนีหรือจะเป็นตัวเลบรอนเจมส์เองก็ตามเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาดูแลรักษาร่างกายอย่างดีร่างกายของเขายังคงฟิตปึ๋งเลยครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็นการวิ่งพลังกระโดดกล้ามเนื้อเนี่ยชัดเจนมากๆคาร์เมโลแอนโทนีเองเนี่ยก็ดูแลรักษาร่างกายถ้าเทียบกับตอนที่เขาอยู่กับ OKC หรือจะเป็นฮิวสันร็อกเก็ตส์ก็ตามสภาพร่างกายตอนที่อยู่กับพอร์ตแลนด์เทรลเบเซอร์ก่อนจะมาอยู่ LA Lakers เนี่ยดูดีแล้วก็ลงตัวมากๆและเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตัดเลบรอนเจมส์ออกไปเนี่ย LA Lakers ไม่ได้ต้องการให้เดวายฮาวเวิร์ดคาร์เมโลแอนโทนีหรือจะเป็นเทรเวอร์อาริซาเนี่ยลงเกมนึง30 35นาทีไม่ใช่เลยครับพวกเขาต้องการจากนักกีฬากลุ่มเหล่านี้นะครับ13ถึง20นาทีเท่านั้นเองดังนั้นไม่ต้องกังวลครับสบายๆครับ13ถึง20นาทีแบบนี้และส่วนตัวก็เชื่อเช่นเดียวกันครับว่าทาง LA Lakers ในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเขาจะต้องโฟกัสในการบริหารจำนวนนาทีในการลงสนามของผู้เล่นทุกคนครับโดยเฉพาะผู้เล่นที่อายุ35ปีขึ้นไปรวมถึงเลบรอนเจมส์ด้วยเพราะว่าความสำคัญที่สุดของ NBA ก็คือเพลย์ออฟถ้าเกิดเข้าเพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยตัวหลักๆของทีมนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเข้าเพลย์ออฟไปเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาของทุกทีมเลยเพราะว่าประสบการณ์ของผู้เล่นในทีม LA Lakers เนี่ยประสบการณ์สูงส่งมากๆครับเป็นสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ใครจะมองว่าเป็นบ้านพักคนชราก็ตามเนี่ยแต่ส่วนตัวแอดมินคิดว่าพวกเขาเนี่ยคือทีมระดับชิงสายหรือดีไม่ดีเนี่ยทะลุเข้าสู่ NBA Finals เลยเพื่อนๆลองคิดดูนะครับในฝั่งตะวันตกในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยทีม Denver Nuggets ทีม LA Clippers ตัวท็อปๆเนี่ยเขาบาดเจ็บไม่ว่าจะเป็น Jamal Murray หรือจะเป็น Kawhi Leonard เนี่ยทั้ง2คนมีปัญหาอาการบาดเจ็บที่เอ็นไขว้หน้าฉีกของ Jamal Murray นี่เข่าซ้ายของ Kawhi Leonard บางส่วนที่เข่าขวายังไม่รู้เลยว่าจะกลับมาลงสนามทำแข่งขันได้เมื่อไหร่ดีไม่ดีก็ค่อนฤดูกาลหรืออาจจะไม่ได้ลงเลยก็เป็นไปได้ครับในส่วนของทีมอื่นๆอย่าง Phoenix Suns แชมป์สายปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่แน่นอนครับถ้าเกิดทีม LA Lakers ครบๆเนี่ย Phoenix Suns ก็อาจจะเอาไม่อยู่ Utah Jazz เราก็เห็นกันแล้วโอ้โหนำก่อน 2-0 โดนเก็บเรียบ4เกมเลยก็เห็นมาแล้วลูกาดอนชิยังขาดประสบการณ์ครับผู้เล่นร่วมทีมของพวกเขาเนี่ยยังคงต้องการพัฒนาไม่ใช่แค่มีลูก้าเก่งคนเดียวยังผ่านไม่ได้แน่นอนดังนั้นโอกาสของ LA Lakers เนี่ยก็ไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันสิ่งที่แฟนๆ LA Lakers ควรกังวลที่สุดนะครับนั่นคือการเล่นเกมรับเนี่ยครับสมมตินะครับว่าทะลุไปถึงนัดชิงสายหรือจะเป็น NBA Finals ก็ตามเนี่ยนั่นหมายความว่าทีมตรงข้ามเนี่ยเขาจะต้องมีเกมบุกที่สุดยอดไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตามและน่าสนใจว่าทีม LA Lakers เนี่ยจะหาผู้เล่นเกมรับคนไหนครับในช่วงท้ายเกมในช่วงเกมบีบๆเกมตัดสินเนี่ยที่จะเอาลงมาควบคู่กับบิ๊กทรีของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นรัสเซลเวสต์บรูคเลบรอนเจมส์หรือจะแอนโทนีเดวิสเขาจะใช้คาร์เมโลแอนโทนีหรือเปล่าเวนเอลิงตันไหมหรือจะเป็นมาลิกมั้งที่ไม่มีประสบการณ์ในการเล่นเกมใหญ่ๆเลยเคนเบสมอร์จะไหวไหมเหล่านี้เนี่ยครับคือสิ่งที่น่าสนใจมากๆเราต้องมาดูการใช้งานของแฟรงค์วอร์โกในช่วงฤดูกาลปกติเนี่ยครับเพื่อที่จะมองเห็นภาพรวมนะครับในการเล่นเพลย์ออฟว่าเขาจะใช้งานผู้เล่นแบบไหนในช่วงท้ายเกมบีบๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามครับหากเพื่อนๆมองการ
ทำงานของทีมบริหาร LA Lakers เนี่ยก็ต้องพูดกันแบบแฟร์ๆนะครับแล้วก็ต้องชื่นชมว่านี่คือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดแล้วครับจากในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ทีมไม่มีความลงตัวเลยปรับเปลี่ยนใหม่หมดเหมือนรื้อทีมอย่างที่แอดมินตูนพูดนี่คือสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดแล้วครับในตอนนี้ที่เหลือก็ไปปรับกันหน้างานในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยแหละครับว่าจะเอาคนนี้ใช้งานยังไงจะปรับคนนี้ยังไงสิ่งเดียวที่น่าเสียดายอยู่นิดเดียวเองครับนั่นคือเขาไม่สามารถเก็บอเล็กซ์คารูโซเอาไว้ได้แต่ก็ไม่เป็นไรครับในฤดูกาลหน้าเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็ฝันเหมือนกับแอดมินเช่นเดียวกันนัดชิง NBA Finals ขอให้เป็น LA Lakersเจอกับ Brooklyn Nets นี่แหละครับโอ้โหลาเซลเวสต์บรูคแค่ไหนเนี่ยลาเซลเวสต์บรูคเจอกับเควินดูแรนต์ไคลีเออร์วิงชนกับเลบรอนเจมส์โอ้โหมันแน่นอนครับมาติดตามชมกันต่อครับเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆคะคิดอย่างไรบ้างคะกับการปรับเปลี่ยนทีมของ LA Lakers ค่ะคอมเมนต์มาคุยกับพวกเราทั้ง2คนที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าคิดอย่างไรกับโอกาสคว้าแชมป์ในฤดูกาลที่จะถึงนี้อ่ะมาถึงตรงนี้แล้วค่ะหากใครยังไม่ได้ Subscribe ต้องรีบ Subscribe ด้วยค่ะตอนนี้นะคะลีกเนี่ยกำลังร้อนเหลือเกินค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีเนของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ